ทำไมวิทยากรเป็นหมอพะพายอ่ะผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับว่าอาจารย์พะพายถูกเชิญมาแทนคุณปิยะใครเป็นคนอนุมัติแล้วทำไมถึงไม่มีใครรายงานฉันครั้งนี้ฉันจะไม่ลงโทษพวกเธอพวกหนูขอโทษนะคะพวกหนูผิดไปแล้วค่ะจะไม่ทำอีกแล้วค่ะคุณนิดาขอบคุณนะคะแต่ถ้ามีครั้งหน้าไม่ว่าจะต่อหน้าเพื่อนฉันหรือใครที่ไหนก็ตามฉันไล่ออกนี่ครับเราท่านประธานก็เป็นคนเซ็นอนุมัติเองผมก็เลยคิดว่าคุณนิดาน่าจะทราบเรื่องนี้แล้วแล้วใครมันช่วยไปเชิญวิทยากรมาสอนกันผมไปสืบมาแล้วนะครับว่าใครเป็นคนทำใครคือถ้าไม่พูดฉันไล่เธอออกโทษถือว่าเธอเป็นคนทำคุณเฟรมครับคุณเฟรมเป็นคนทำเธอสั่งให้พนักงานระดับล่างไปเรียนแจ้งให้อาจารย์พะพายว่าอาจารย์ปิยะป่วยกระทันหันเลยให้เธอมาพูด2วันเลยครับเนี่ยให้วิทยากรเนี่ยมาด่าฉันดิสเครดิตฉันทำให้ฉันพังสินะแต่อย่างน้อยคุณเฟรมก็ไม่รู้นะครับว่าคุณนิด้าเป็นเพื่อนสนิทกับคุณกับอาจารย์พะพายพัดนะครับเรื่องนี้เลยจบลงง่ายๆอย่าให้นางรู้เรื่องนี้แล้วปิดปากคนอื่นที่รู้เรื่องนี้ด้วยมาติดตามกันนะผมว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทำผิดกับครอบครัวไปแล้วเขาจะแก้ไขปัญหายังไงและเรื่องราวความรักของดินพะพายกับเฟรมมันจะไปทิศทางไหนครับผมรับชมความสนุกของละครลมเล่นไฟได้ย้อนหลังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน3 Plus นะครับผมมาติดตามกันว่ามันจะเผ็ดแซ่บแค่ไหนครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ